รับเข้าสู่อักษรออนเลิศค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณครูมีนะคะในรายวิชาสุขศึกษาม3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่คุณครูมีนจะสอนนะคะก็คือเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราต้องมารู้จักก่อนนะว่าเ แล้วการจัดการเนี่ยการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะอ่ะหลกัหลกๆเลยนะคะเราก็จะต้องมีการจัดการเนาะอ่ะทั้งหมดอยู่ประมาณ3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการดําเนินงานอย่างเป็นระบบค่ะการเป็นระบบเนี้ยเราจะออกแบบให้ประชาชนนะทุกบ้านนะคะทุกครัวเรือนเลยเนี่ยนะคะจะต้องมีการจัดการสุขภาพตัวเองนะ เพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเราเพียดทำรู้สึกว่าเอ้ยการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องของแค่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะแต่มันเป็นเรื่องของทั้งหมดนะอ่าแล้วถัดไปค่ะเน้นการจัดการที่สุขภาพโดยรวมค่ะนอกจากภาวะทางร่างกายเราต้องดูแลอะไรอีกอ่าต้องดูแลจิตใจด้วยใช่ไหมคะจิตใจก็ส่งผลต่อสุขภาพมากๆเลยเนาะแล้วก็จัดการเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะอย่าให้เครียด นะแล้วก็มีการจัดการด้านอารมณ์สังคมสภาพแวดล้อมต่างๆก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการดําเนินการโดยชุมชนเองค่ะก็คือมีการเปิดโอกาสนั่นเองให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยการดูแลต่างๆด้วยนะแล้วก็มีหน้าที่นะแบ่งการแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆนะให้ชุมชนร่วมมือกันนั่นเองนะคะอ่ะ ถัดไปนะคะปัญหาสุขภาพในชุมชนมันก็มีปัญหานี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อโรคติดต่ออย่างเงี้ยอันนี้ชัดเลยใช่ไหมคะสมมติว่าเออเรามีมีชุมชนใช่ไหมแล้วมีคนนึงมีโรคเกิดขึ้นแล้วแบบอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวแล้วอาจจะป้องกันไม่ดีแบบเนี้ยก็อาจจะแพร่ไปในสู่ชุมชนได้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะทําให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ย ก็อาจจะติดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องให้ความรู้เพราะว่าถ้าประชากรเนี่ยไม่มีความรู้ในการป้องกันโรคเนี่ยโอกาสที่มันจะมีเกิดการการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วพอมันแพร่ไปแล้วเนี่ยในถึงจุดจุดนึงเนี่ยมันจะเกิดการควบคุมโรคที่ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือควรที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคกับของบุคคลนะคะทุกๆคนเนี่ยควรจะต้องรู้วิธีการป้องกันโรคทุกคนเลยนะคะอาและก็ มาถึงโลคไม่ติดต่อบางคนก็รู้สึกว่า,าโลกไม่ติดต่อมันจะเป็นปัญหาของชุมชนได้ด้วยเหรอคะค่านักเรียนคิดว่าเป็นไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยอย่างบางชุมชนอย่างเงี้ยเคยไหมเราเคยไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าทําไมที่นี่เขาเน้นกินหวานจังเลยจังหวัดเนี้ยเน้นกินหวานหรือว่าชุมชนเนี้ยติดหวานนะเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบนี้ไหม เคยไปเนาะหรือไปไปบางที่เราสึกว่าเค็มมากนะคะอาหารเค็มแต่คือเขาเขาทานแล้วเขาสึกปกตินะแต่ว่าเราไปเนรู้สึกว่าเค็มเนี่ยแสดงว่าเป็นยังไงคะในชุมชนนั้นเนี่ยอาจจะมีการรับประทานน้าตาลที่เยอะหรือว่ารับประทานเกลือที่เยอะซึ่งมันส่งผลนะคะส่งผลที่ทําให้เกิดโรคไม่ติดต่อได้นะคะอย่างเช่นอาจจะก่อให้เกิดภาวะอะไร บาหวานต่างๆหรือว่าทำให้คนชุมชนนั้นอะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นหรือมีโอกาสที่จะเป็นโรคไตามากขึ้นนั่นเองเห็นไหมมันก็ส่งผลนะคะโรคไม่ติดต่อนยังส่งผลเป็นปัญหาสุขภาพในชุมชนได้ด้วยนะอ่าทีนี้มาดูปัจจัยที่มีผลต่อการกระทบนะคะต่อสุขภาพในชุมชนบ้างอา่ามีอะไรบ้างอา่าที่มีผลกระทบอย่างแรกเลยชุมชนเมืองแต่และที่เนี่ยต่างกันนะแต่และที่จะมีปัญหาต่างกันเลยปัจจัยต่างกันชุมชนเมืองเนี่ย ก็คือหนูนึกถึงในเมืองหลวงเนาะอ่าคนอยู่กันหนานแน่นเพราะฉะนั้นปัจจัยสิ่งแวดล้อมมีผลค่ะอ่าเพราะว่าอะไรคะออกไปก็เจอรถและก็มีแต่แบบพวกคาร์บอนมอน,นอกไซด์เยอะอะไรแบบนี้ก็จะส่งผลต่อสุขภาพเราได้ในระยะยาวเนาะหรือปัจจัยด้านที่อยู่อาศัยด้านอาชญากรรมอ่า,อย,าอย่างบางที่เนี่ยก็จะมีอาชญากรรมเยอะการปล้น นะคะหรือว่าการจี้อย่างเงี้ยงงเยอะอันนี้ก็ส่งผลต่อสุขภาพเหมือนกันหรือปัญหาด้านสุขภาพบางคนก็เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบางทีเรื่องของฝุ่นเรื่องของอะไรเงี้ยนะคะก็จะเยอะอ่ะก็ทาให้มีปัญหาด้านสุขภาพได้หรือปัจจัยด้านสังคมอ่าหรือปัจจัยด้านอื่นๆนะการเดินทางจริงๆก็มีปัญหาเหมือนกันนะส่งผลกระทบระยะย,ยาวได้เหมือนกันนะคะอ่าถัดไปชุมชนชันเมืองบ้างชันเมืองคือออกไปหน่อย ออกไปสักพักหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอาชญากรรมเกิดขึ้นได้เรื่องสารเสพติดได้เหมือนกันสุขภาพหรือมล,ลพิษต่างๆได้ถัดไปไปเป็นชนบทค่ะชนบทเนี่ยก็เราก็จะรู้สึกว่าเออเราหายใจได้โล่งขึ้นนะคะเพราะว่านอะม,มันจะมีเป็นพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะนะ,ะแต่ว่าปัญหาของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นในปัญหาด้านเศรษฐกิจอาจจะต่างกันละนะ เพราะว่าอาจจะเป็นการท,ท,ทําสวนทําไร่ทานานะคะพวกนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจได้หรือปัจจัยทางด้านสังคมด้านสุขภาพอ่ะปัจจัยด้านสุขภาพซึ่งมันจะโยงไปถึงเรื่องของการจัดการบริการสุขภาพของรัฐซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับเนาะว่าชุมชนชนบทเนี่ยบางทีการเข้าถึงนะของโรงพยาบาลหรือว่าการบริการสุขภาพของรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วอ,อาจจะมีโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลหนึ่งสองโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทําให ถ้าเทียบกับปริมาณคนที่อยู่เนาะก็อาจจะไม่เพียงพอได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูแนวทางดีกว่าแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาเราจะทำยังไงได้บ้างมันจะมีหลายระดับนะคะมีของเรื่องของบทบาทของหน่วยงานต่างๆถ้าหน่วยงานเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างก็ควบคุมเลยค่ะการเพิ่มขึ้นของประชากรเราสามารถทําได้ออกนโยบายต่างๆได้เนาะ,ะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะ ใช้ในการแบบว่าคุมกําเนิดอ่าอาจจะพูดถึงเรื่องของการคุมกําเนิดเยอะๆนะคะแล้วก็มีการจัดสวัสดิการค่ะในการรักษาโรงพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยที่ยากจนเพราะว่าผู้ป่วยที่ยากจนเนี่ยบางทีเนี่ยการเข้าถึงของเอ่อเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีปัญหาเนาะบางทีเนี่ยไม่มีเงินนะคะก็ถ้ามีสวัสดิการก็จะทําให้เขาเนี่ยเข้าถึงในการรักษาได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จัดให้มีการกระจายตัวของบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็สถานบริการอย่างทั่วถึง ส่งเสริมแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยกระบวนการสาธารณสุขมูลฐานค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นบทบาทในหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยได้นั่นเองนะแล้วทีนี้นักเรียนหลายๆคนก็รู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างหนูอ่ะหนูจะช่วยอะไรได้ไหมอ่ะบทบาทของหนูอ่ะได้ค่ะแล้วก็มีบทบาทของนักเรียนนะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอเราช่วยได้อย่างเช่นเราช่วยในการแบบว่า จัดระบบสิ่งแวดล้อมให้ดีนะลดปัญหามลภาวะต่างๆแล้วก็อย่าไปสร้างมลภาวะต่างๆเนาะอ่าแล้วก็พยายามช่วยการดูแลจัดการต่างๆนะลูกอ่าถัดไปนะคะเน้นกิจกรรมเอ่อเสริมสร้างสุขภาพให้มากขึ้นเราอาจจะ ไปออกกําลังกายเป็นประจําแล้วบางทีเราอาจจะชวนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะรวมไปถึงอาจจะเป็นการนําสังคมเลยก็ได้นะออกกําลังกายด้วยกันต่างๆนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนค่ะอย่างเช่นเราอาจจะไปให้ความรู้เขาเรามีความรู้เราก็ให้ความรู้เขาเนะาะทำให้เขาเนี่ยลดพฤติกรรมบางอย่างที่มันเสี่ยงที่มันมีผลต่อสุขภาพนะคะได้นั่นเอง ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนู้ตอบได้ค่ะมาฝากนักเรียนนะคะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูคทํากันนะ,ะมาดูกันเลยมานําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพค่ะในชุมชนตามบทบาทที่กําหนดนะพร้อมยกตัวอย่างด้วยมาปัญหาสมมุติเราเป็นหน่วยงานเราเป็นหน่วยงานถ้าเราเจออาเอาอะไรดีอาปัญหาก็คือประชากรค่ะประชากรเพิ่มขึ้นอาประชากรเพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาก็อย่างเช่นควบคุมค่ะควบคุมเลยอ่าควบคุมอัตราอัตราการเพิ่มขึ้นนะคะหรืออัตราการเกิดก็ได้นะควบคุมอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรแล้วกันนะคะการเพิ่มขึ้นของประชากรเช่นก็คือการคุมกำเนิดนั่นเอง าการคุมกำเนิดนะคะก็จะช่วยได้ในการลดปริมาณประชากรน,นะถัดไปปัญหายอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกเราควรที่จะต้องให้อย่างแรกคือให้ความรู้ก่อนลูกให้ความรู้นะให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเลยนะคะอะ ถัดไปนะเดือดตัวตัวอย่างว่าเราจะทำยังไงบ้างอย่างเช่นให้กำจัดค่ะอ่าเช่นเช่นเช่นกำจัดอ่าแหล่งเพาะพันยุงยุงอะไรเอ่ยยุงลายยุงลายอ่าเป็นยุงลายเนาะ นะคะก็ถ้าเรากําจัดพวกแหล่งสาเหตุที่การเกิดไปได้แล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแบบว่ากําจัดพวกยุงลายพอไม่มียุงลายเนี่ยมันก็จะช่วยนะไม่ให้เกิดโรคให้เล็ดอ,ออกได้ในที่สุดเนาะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะไปอยู่ในที่แบบในสวนในที่มือต่างๆก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีข้อสอบมาฝากนะคะนักเรียนทุกคนเดี๋ยวมาช่วยคุณครูทํากันนะคะามาดูกันเลยค่ะปัญหาค่ะในข้อใด มีผลกระทบต่อสุขภาพในชุมชนชนบทมากที่สุดอ่าฝากคิดไว้ก่อนนะว่าเป็นชุมชนชนบทนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาชวนครูคิดกันข้อที่1การจราจรข้อ 2. ขาดแคลนร้านค้า 3. ความแออัดสีการบริการสุขภาพไม่ทั่วถึงอ่าเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันการจราจรชนบทมีปัญหาไหม ไม่เนาะส่วนใหญ่ถ้าจะการจราจรน้าจะเป็นในเมืองมากกว่าที่รถติดมากๆเลยนะคะอ่าข้อ2ขัดแคลนร้านค้าไม่ใช่ปัญหาค่ะจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยเขาจะมีร้านเล็กๆของเขาเนาะในการที่จะแลกเปลี่ยนไม่ใช่แลกเปลี่ยนก็คือซื้อขายกันเนาะอ่าอยู่แล้วนะคะอ่าถัดไปนะคะก็คือเป็นความแออัดนี่ชนบทยังไม่แออัดค่ะจะเป็นในเมืองมากกว่าที่จะมีผลเนะาะเพราะฉะน,นั้นตอบข้ออ่า ข้อ4ี่นั่นเองค่ะคือการบริการสุขภาพไม่ทั่วถึงอย่างที่บอกว่าบางทีโรงพยาบาลเนี่ยก็มีไม่เยอะนะคะหรือบางทีโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยก็กระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่ที่นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตอบข้อ4ค่ะคือการบริการสุขภาพไม่ทั่วถึงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริการสุขภาพต่างๆแล้วก็เรื่องของสุขภาพชุมชนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่านักเรียนนะคะทุกคนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน